วงการอุตสาหกรรมได้นำพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมีการนำมาใช้ในการตรวจหาความผิดปกติชำรุดและความเสียหายของหอกลั่นอุตสาหกรรมกระดาษนำมาใช้ในการวัดความหนาของกระดาษเพื่อให้ได้กระดาษที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีมีการนำอัญมณีมาฉายรังสีซึ่งทำให้อัญมณีเหล่านั้นมีสีสันที่สวยงามขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดช่วยเพิ่มมูลค่าของอัญมณีได้และยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่นำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นการใช้พลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป